รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมทหารอากาศถึงเผาเปียโนการเผาเปียโนถูกใช้ในการประกอบพิธีของกองทัพอากาศทั้งในสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแม้จะไม่มีการยืนยันถึงสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็มีคนสันนิษฐานว่าพิธีเผาเปียโนมีต้นกำเนิดมาจากการที่ทหารจากกองทัพอากาศเคยถูกบังคับให้เรียนเปียโนแต่แล้ววันหนึ่งเปียโนจากหน่วยหนึ่งถูกไฟไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุนั่นทำให้วิชาเปียโนต้องถูกยกเลิกจนเป็นเหตุให้ทหารอากาศจากหน่วยอื่นทำการเผาเปียโนตามอีกสาเหตุมาจากการที่มีนักประพันธ์หลายท่านได้แต่งเพลงเพื่อไว้อาลัยให้กับนักบินของกองทัพอากาศที่เครื่องบินตกโดยการเผาเปียโนGen Z and Classical Music